ค้างคาวหูแดงเย็นวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ชวนกันมาที่สวนผลไม้เอาละอุปกรณ์ดักจับค้างคาวติดตั้งเรียบร้อยแล้วโยโย่มักจะมีอุปกรณ์ดีๆให้เราใช้แก้ปัญหาอยู่เสมออีกไม่นานค้างคาวก็จะออกหากินแล้วก็จะบินมาที่สวนผลไม้ของเรานั่นยังไม่ทันมืดเลยบินออกมากันแล้วมาเลยคราวนี้แกเจอกับดักแน่เจ้าค้างคาวหัวขโมยนกอะไรมีหูหนูอะไรมีปีกตกค่ำเมื่อใดบินออกเร็วไวออกมาหากินนกที่ว่ามีหูหนูที่ว่ามีปีกก็คือข้างคาวบินฝ่าแสงดาวออกมาหากินข้างคาวส่งเสียงใช้เสียงนำทางไปหาอาหารนกสิงกีดขวางแล้วข้างคาวก็บินมาติดกับดักกับดักแล้วตัวใหญ่เหมือนกันนะเป็นค้างคาวหูแดงจริงๆด้วยนี่พวกแกมาจับฉันทำไมเพราะแกมาขโมยกินผลไม้ของเรานะสิถ้าเอาไปกินทั้งลูกเราจะไม่ว่าแต่เนี่ยเล่นกัดจนแหว่งไปซะทุกลูกฉันไม่ได้ทำแกไม่ได้ทำแล้วใครทำไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ทำงั้นแกช่วยพวกเราจับหัวขโมยได้ไหมปล่อยฉันสิแล้วจะจับขโมยให้เอ้าทำไมปล่อยไปง่ายๆแบบนั้นล่ะใช้เวลาเป็นวันกว่าจะติดตั้งกับดักเสร็จข้างคาวหูแดงอาจจะไม่ได้ทำนั่นข้างคาวบินกลับมาแล้วตามมาเร็วสามพี่น้องรีบตามไปทันทีตัวอะไรนะเว้ยนั่นมันหนูนี่นะอ๋อลืมไปเลยว่านอกจากค้างคาวแล้วยังมีหนูป่าที่ชอบกินผลไม้ไปไกลๆเลยนะเจ้าหนูป่านี่แน่มันวิ่งหนีไปแล้วขอบใจนะค้างคาวหูแดงแล้วก็ขอโทษที่เข้าใจผิดไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นโยโย่ก็มาช่วยสามพี่น้องโยโย่เอาเครื่องไล่หนูป่ามาให้พอมืดเครื่องก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเครื่องมีวิธีไล่หนูยังไงหรอเครื่องจะส่งสัญญาณความถี่ที่หนูไม่ชอบหนูก็จะไม่กล้าเข้ามาในสวนอีกเยี่ยมเลยโยโย่แล้วข้างคาวเลยโยโย่ข้างคาวก็เหมือนกัน